หมอเลียบแจงอนุกรรมการแฟชั่นลาออกยกทีมอุ้งอิงชวนจับตาเคาะชุดใหม่วันที่9กุมภาพันธ์นี้หมอเลียบแจงอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นลาออกยกทีมเผยมีข้อจำกัดด้านเวลาอุ้งอิงชวนจับตาเคาะชุดใหม่วันที่9กุมภาพันธ์นี้เมื่อเวลา22:15 น.วันที่1กุมภาพันธ์2567นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเลขานุการกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์โพสต์ข้อความถึงการลาออกของนางสาวกมลนาถองค์วรรณดีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและคณะว่าการลาออกของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดเดิมและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่หนึ่งผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นที่คุณกมลนาถองค์วรรณดีเป็นประธานอนุกรรมการซึ่งได้จัดทำนโยบายแผนงานงบประมาณและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นแรกจนแล้วเสร็จด้วยการทุ่มเทกายใจและความคิดอย่างเอาจริงเอาจังสองผมทราบดีว่าภารกิจหลังจากวางแผนงานและได้รับจัดสรรงบประมาณปี2567จะเรียกร้องเวลามากมายจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทุกอุตสาหกรรมในการลงมือผลักดันผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประสานงานภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดและติดต่อกับองค์กรต่างประเทศซึ่งผมเชื่อว่าคุณกมลนาถก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน 3. คุณกมลนาถเล่าเรื่องข้อจำกัดด้านเวลาของตนเองให้ผมรับรู้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2566และบอกว่าจะขอส่งต่อภารกิจที่หนักหน่วงให้ท่านอื่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นหลังจัดทำแผนงบประมาณแล้วเสร็จผมจึงดำเนินการติดต่อหลายท่านในวงการแฟชั่นเพื่อเตรียมรับภารกิจสำคัญนี้4ผมจะเสนอชื่อกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านแฟชั่นคนใหม่และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงการต่างประเทศต่อมานางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของนายแพทย์สุรพงษ์พร้อมเขียนข้อความว่าขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นทุกคนที่ร่วมกันผลักดันงานมาตั้งแต่ต้นทำให้เราสามารถวางรากฐานขั้นแรกจนสำเร็จดิฉันเข้าใจถึงข้อจำกัดด้านเวลาของอนุกรรมการทุกคนหากต้องปฏิบัติภารกิจจำนวนมากที่รออยู่ข้างหน้าและขอทุกคนติดตามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ส.ส.ภูมิใจไทยแนะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วจับแก๊งทุจริตสอบท้องถิ่นดึงกุมภาพันธ์จัดสอบแทนส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยแนะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วทั่วประเทศจับแก๊งทุจริตสอบท้องถิ่น 6,000 ตำแหน่งส่วนปีหน้าดึงกุมภาพันธ์เป็นผู้จัดสอบแทนเมื่อวันที่26มกราคม2567นายอาจสะเพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2567ระหว่าง5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ป.ป.ป.และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.เพื่อให้การจัดสอบแข่งขันในปีนี้ที่มีตำแหน่งว่าง 6,238 อัตราโดยคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบมากกว่า 500,000 คนเกิดความรัดกุมและโปร่งใสหลังจากตนได้รับข้อเรียกเรียนจากประชาชนในพื้นที่ศรีสะเกษว่ามีกระบวนการแอบอ้างรับผลประโยชน์จำนวนเงินประมาณ 6-700,000 บาทเพื่อเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นและตนนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียนต่อกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมากระทั่งเกิดการลงนามดังกล่าวขึ้นมาเบื้องต้นกระทรวงมหาดไทยได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่น่าพอใจอาทิเอาผิดทางกฎหมายและตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหากพบว่าผู้สมัครสอบสมยอมให้มีการรับเรียกเงินห้ามไม่ให้ข้าราชการทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบและเอาผิดบุคคลและสถาบันที่ติวหากมีรับผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในฐานะที่ตนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต้องการเสนอแนะให้เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสเอาผิดผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ซึ่งมีเพียงช่องทางเดียวด้วยการให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศและภาคีที่เกี่ยวข้องจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในกรณีถ้ามีผู้ร้องหรือแจ้งเบาะแสเพื่อจะได้จับผู้แอบอ้างผลประโยชน์ได้ทันท่วงทีนอกจากนี้เสนอให้การสอบพนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี68หรือปีต่อๆไปขอให้ยึดกระบวนการสอบของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกุมภาพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคกแทนหลังจากก่อนหน้านี้มีความกังวลและข้อครหาจากที่จัดสอบในปี67มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัดสอบโดยเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นมหาวิทยาลัยเดิมที่มีการจัดสอบทุกปีทำให้เกิดกระแสถึงความสงสัยว่าการสอบมีความโปร่งใสหรือไม่ชนน่านจ่อชงร่างกรมกัญชาเข้าคณะรัฐมนตรีปัดตอบที่มาโทษปรับ60,000แต่เชื่อมั่นเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชนน่านเตรียมเสนอร่างกรมกัญชากัญชงเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็วๆนี้แจงไม่รู้ที่มาโทษปรับ60,000บาทแต่เชื่อมั่นว่าเหมาะสมวันที่26มกราคม67นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กัญชงกัญชาพ.ศ.ว่าหลังจากที่กระทรวงได้เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างงบร.บ.กัญชาผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่9ถึง23มกราคมที่ผ่านมารวมเป็นเวลา15วันซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับฟังความเห็นแล้วส่วนผลการแสดงความเห็นนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประมวลผลข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายซึ่งก็ยังพร้อมรับฟังทุกฝ่ายโดยคาดว่าจะสามารถส่งร่างปรับปรุงเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้หากเห็นชอบก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและเข้าสู่การตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการยกร่างกฎหมายเมื่อถามถึงความกังวลจากภาคประชาชนว่าจะมีการแก้ไขร่างงบร.บ.กัญชาแล้วนำสู่คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาที่มีการแก้ไขนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าหลังจากมีการรับฟังความเห็นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาก็ต้องแจ้งเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบย้ำว่าเราไม่ได้ปิดกั้นแต่การเปิดเผยเนื้อหาหลังการปรับปรุงร่างงบร.บ.นั้นจะไม่ใช่การรับฟังความเห็นแล้วแต่เป็นการรับฟังเพื่อให้ประชาชนสะท้อนกลับมาว่าอย่างไร
หากเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าร่างงบรบจบแล้วก็จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแต่ไม่ได้ปิดกั้นความเห็นของประชาชนเพราะยังสามารถไปเสนอความเห็นในการแปรยัตติของชั้นกรรมาธิการประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นได้ซึ่งกระบวนการนี้จะอยู่หลังจากที่รัฐสภารับหลักการแล้วเป็นขั้นการพิจารณากฎหมายแล้วโดยหากประชาชนมีข้อเสนอใดๆสามารถเสนอผ่านกรรมาธิการเพื่อแก้ไขตรงนั้นถามต่อว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงโทษปรับการใช้กัญชาที่ผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสุขภาพที่สูงถึง 60,000 บาทซึ่งมากกว่าโทษปรับของเหล้าและบุหรี่หลักเกณฑ์นี้ใช้การอ้างอิงจากกฎหมายใดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนไม่ได้ดูในรายละเอียดแต่หลักการในการเขียนโทษจะอิงกับกฎหมายอาญาเป็นหลักทั้งโทษจับและปรับถามว่า 60,000 นั้นเกิดจากอะไรต้องไปดูในเชิงเทคนิคแต่เชื่อว่าการกำหนดโทษเป็นไปตามความเหมาะสมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อมิติสุขภาพและมิติสังคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านับตั้งแต่มีประกาศปลดล็อกกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดประเภท5แล้วตั้งแต่ปี2565ยกเว้นสารสกัด THC เกิน 0.2% ที่ยังคงจัดเป็นยาเสพติดอยู่โดยหลังจากนั้นให้กระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาดูแลแต่จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ2ปีก็ยังไม่มีพ.ร.บ.กัญชงกัญชาออกมาบังคับใช้โดยก่อนหน้านี้ในสมัยนายอนุทินชาญวีรกูลอดีตรมวสาธารณสุขเคยมีการผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่สภาไปแล้วแต่ไม่ผ่านจึงต้องจับตาว่าร่างงบรบกัญชงกัญชาพศในปัจจุบันนี้จะผ่านการพิจารณาและออกมาบังคับใช้ได้หรือไม่